สุดระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับท่านที่เดินไม่ไหวไม่ต้องไปนะครับรออยู่ที่นี่เราจะเดินประมาณ3กิโลเมตรนะครับที่แรกเราตั้งใจว่าจะไปจอดที่ลานพระบรมรูปและเดินไปใกล้ๆแต่เนื่องจากว่าเวลานี้ก็มีการประท้วงอยู่ที่ลานพระบรมรูปเราจึงทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับไร้กล้ามาผจญจงให้ศัตรูทุก
นี่คือสถานการณ์ของราชการที่แวดล้อมรัฐบาลอยู่ดูถูกประชาชนตลอดเวลานี่บอกให้พ่อแม่พี่น้องเป็นสักขีพยานไว้ก่อนว่าเขาว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องยิ่งแสดงความสามัคคีให้เขาเห็นเราไม่ได้ก่อความมุ่งหมายในบ้านเมืองแต่เรามาเรียกร้องพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวให้รัฐบาลคืนอำนาจในการดูแลสมเด็จพระสังฆราชแก่พระเจ้าอยู่หัวโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องเราจึงต้องอดทนและแสดงความสามัคคีเราไม่ได้มาด่าใครไม่ได้มารบกวนใครแต่เราเอาเชิญอัญเชิญพระธรรมและรายชื่อพ่อแม่พี่น้องถึง1,700,000ชื่อมาแสดงให้รัฐบาลเห็นและต้องเอาพ่อแม่พี่น้องมาเป็นสักขีพยานและเป็นความภูมิใจที่เราจะได้ปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชโดยการเรียกร้องให้มีการถวายพระราชอำนาจคืนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องครับเขาบอกว่ามาทำไมกันมากมากผมกราบเรียนว่าหากเรามา4 คนเวลาเอาหนังสือไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลตำรวจที่ทำเนียบรัฐบาลครับกับเจ้าหน้าที่เห็นเราเหมือนหมาครับเห็นประชาชนเหมือนหมาแต่เวลาจะเลือกตั้งอยู่ได้เป็นวันขอร้องเราได้กี่ยุคกี่ยามบางทีเรายังไม่ทันขี้เลยมาส่งใบปลิวแล้วก็ขอให้เลือกแต่พอเลือกเข้าไปแล้วเรามา4 คนบอกว่าเราเดือดร้อนอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ปรากฏยังไงปรากฏว่าเห็นเราเป็นหมาครับไม่ออกมาพบพระเนี่ยต้องไปนั่งในป่าฝนฟ้าตกเปียกปอนวิ่งหนีกระโดดตลุดเห็นเราเหมือนหมาเหมือนหมูเพราะนั้นเรามาแสดงให้เห็นว่าพลังของประชาชนคือพลังที่แท้จริงนะครับพี่น้องครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะตั้งนิ้วขบวนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราหันหน้าไปหาพระแก้วมรกตครับนะครับสักการะพระแก้วมรกตแล้วเราจะตั้งขบวนนะครับแล้วกรุณากล่าวตามผมครับตั้งนะโมนะครับตั้งนะโม3 จบนะโมตัสสะบอกกันนะครับนะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายกายวาจาและจิตใจของข้าพเจ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวผู้ประเสริฐพระแก้วมรกตพระมหากษัตริย์เจ้าด้วยความเคารพสักการะบูชาอย่างสูงสุดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเรมิตุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเอาละครับพี่น้องครับเราจะเริ่มตั้งขบวนนะครับด้านหลังของท่านมีรถขบวนเข้ามาอีกนะครับหลบก่อนครับหลบชิดซ้ายชิดซ้ายต่างคนต่างชิดซ้ายไปก่อนครับเปิดทางครับชิดซ้ายกลับไปก่อนครับชิดซ้ายมีรถใหญ่เข้ามาพี่น้องอย่าเพิ่งรอมาอย่าเพิ่งรอมายังไม่เป็นไร
Thank you.
Thank you.
ครับผู้ที่ริเริ่มการตั้งคลังหลวงครั้งแรกเลยนะคะคลังหลวงอันนี้ได้เริ่มเนิ่นนานมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าหลวงซึ่งต่อมาคลังหลวงนี้มาถึงสมัยเราเนี่ยเมื่อมาเกิด IMF เนี่ยคลังหลวงก็ลดถอยลงไปนะคะก็มีองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้จัดโครงการช่วยชาติขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมทองคำซึ่งตอนนี้ได้มอบไปเมื่อวานนี้วันที่19นะคะสิงหาคมเป็นตันที่11นะคะรวมมอบให้แก่คลังหลวงค่ะโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมาเป็นองค์ประธานเมื่อวานนี้นะคะจากที่ เราได้เชิดชูชาติขึ้นมาทำให้ชาติเนี่ยเพิ่มพูน เศรษฐกิจขึ้นมาได้พ้นจากปากเหว่ปากกาของต่างชาติมาได้ณบัดนี้เรายังเหลือศาสนาซึ่งยังไม่สามารถตั้งมั่นได้เนื่องจากการริดรอนอำนาจของการตั้งสมเด็จพระสังฆราชได้ถูกริดรอนไปในสมัยของรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญารชุนนะคะได้ออกพรบที่จะไม่ให้มีการที่ว่าพระพุทธองค์สามารถจะทรงวินิจฉัยได้ว่าบุคคลใดที่ท่านคิดว่าสมควรที่จะได้รับเป็นพระสังฆราชพระสังฆราชนี้โดยแปลโดยความหมายแล้วก็คือพระสงฆ์ขององค์พระราชาซึ่งตอนนี้การแต่งตั้งนี้ไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยองค์พระราชากลายเป็นพระสังฆราชที่แต่งตั้งโดยบุคคลธรรมดาภายในรัฐบาลประชาชนได้ชมอยู่นี้เป็นขบวนของพระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะจัดออกมาจากสวนแสงธรรมเพื่อที่จะนำรายชื่อของประชาชนพระสงฆ์นิกรที่เคารพจงรักภักดีแต่องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้แก่รัฐบาลจำนวนทั้งหมด 1,700,000 ชื่อนะคะโดยประมาณนะคะเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยได้รับข้อร้องอันนี้ว่าพระสงฆ์นิกรทั้งหลายอยากจะให้แก้ไขพรบ.สงฆ์ให้คืนอำนาจแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถจะมีอำนาจในการวินิจฉัยตั้งสมเด็จพระสังฆราชมาจากอุดรค่ะซื้ออย่างครับซื้อเมทอนค่ะเมทอนค่ะมากรุงเทพตั้งแต่เมื่อใดครับมาเต็มหมู่บ้านค่ะมาเต็มหมู่บ้านมาจากไหนครับมาน้ำหลวงตาเจ้าค่ะมางานหลวงตาจ้ามามอบเครื่องแล้วก็มาเพิ่นพามาเดินนี่ค่ะพามาเดินมาไม่ยังก็ล่ะ
มันช่วยพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวจ้าว่าเพิ่นนั่นถอดถอนไอ้ยึดอำนาจญาติยึดอำนาจบัดนี้ไม่ขึ้นอำนาจให้เพิ่นอ๋อใช่มีผู้ยึดอำนาจเพิ่นไปอยู่บ่ครับมีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเมื่อเราพร้อมแล้วอีกสักครู่หนึ่งจะกราบเรียนให้พลเอกชวลิตได้ทราบว่าเราพร้อมแล้วแต่เวลานี้กำลังประสานอยู่ว่ารายชื่อที่เราเชิญมา1,700,000รายชื่อนี้พอหรือไม่ถ้าหากว่ารัฐบาลยังบอกว่ารายชื่อ1,000,000กว่านี้ไม่พอเราจะกลับไปหามาอีกหามาให้มากกว่านี้จนกว่ารัฐบาลจะเลิกย่ำยีสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาแล้วอันที่พี่มีเป็นรวบรวมทั้งหมด1,700,000ที่เป็นแฟ้มเอกสารทั้งอันนั้นหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยพ่อไปเนี่ยต้องนับอีกทีใช่ไหมมันเสียเวลาแต่อันนั้นพี่ค่อยมาให้วันหลังแต่รายชื่อไอ้ที่จะให้นั่นหรือไอ้ใบนี้ก่อนแล้วก็อันนั้นเพราะมันต้องมาติ๊กกันเนี่ยว่าของใครของใครนึกออกไหมไม่ใช่คือรัฐบาลไม่เข้าใจแล้วนี่หาเรื่องคือการใจเย็นผมมาหลานเดี๋ยวคืออย่างนี้การแสดงประชามติไม่มีกฎหมายรองรับว่าจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนขอให้เพียงเป็นรายชื่อประชาชนเพื่อแสดงเจตนาแล้วก็มีแบบอื่นอีกมีแบบนั้นเองมีชื่อที่อยู่มีชื่อที่อยู่ก็มีอีกนะมีหลายแบบนะครับเพราะนั้นรัฐบาลน่ะเข้าใจดีเพราะว่าการถอดถอนเท่านั้นจึงจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนจึงจะต้องตรวจสอบแต่นี่ประชาชนเซ็นมาเพื่อให้เห็นว่าประชาชนล้านกว่าคนที่ต้องการให้เลิกย่ำยีสมเด็จพระสังฆราชเราก็มาให้รัฐบาลดูถ้าเอาไปใบเดียวเดี๋ยวรัฐบาลก็พยายามที่จะไม่ใช่ครับนายครับเนี่ยมันแบบนี้ที่เขาทำมาแต่เขาจะมันมีหลายแบบแต่เขาจะส่งให้เราทั้งหมดอันนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของการต้องตรวจสอบท่านก็เข้าใจกฎหมายดีใช่ไหมครับอย่างนั้นยื่นว่าฟอร์มรายชื่อที่เซ็นมาตามนี้ใช่ไหมใช่ล้านกว่าชื่อทั้งหมดสองรถอยู่ในสองคันรถสามคันรถรถอะไรปีกรถหกล้อรถหกล้อครับลงไม่ต้องตรวจสอบครับอะไรจะทำอะไรก็ช่างล้านเจ็ดเอามันแล้วก็เอาฝั่งเรื่องมาเลยครับเอาฝั่งไหนพี่ทองก้อนจะเอาฝั่งไหนจะชื่อตรงไหนเอาฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไม่เสร็จรถยังไม่มาพร้อมหรือยังเดี๋ยวเอาในเอกสารที่ผมจะประกาศ1-1อยู่กับพี่ตังก้อนนะพร้อมแล้วบอกเดี๋ยวจะเชิญนายพร้อมแล้วเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมอยู่ไม่คราวนี้ป่ะพี่ตังก้อนอยู่นี่ป่ะแต่เอกสารที่จะยื่นเป็นแผ่นเล็กๆอยู่ใช่ไหมนี่แต่กล่าวก่อนใช่ไหมกล่าวก่อนเขาจะมีกล่าวตามจดหมายถึงนายกพี่น้องมาไหมก็ยืนบนได้เลยครับมันหอนมันจะหอนไหมไม่หอนถ้าเกินครับไม่หอนมาเอาต้นไม้มาก่อนไม่เดือดยืนกลางหันหนาวมั้งพี่พ่อแม่พี่น้องที่เคารพเมื่อสักครู่หนึ่งผมได้เข้าไปประสานกับทางรัฐบาลรัฐบาลได้มอบหมายให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มารับรายชื่อประชาชนจำนวน1,700,000รายชื่อเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงว่าไม่ประสงค์ที่จะให้นายวิษณุเครืองามกระทำการโดยอ้างว่ารัฐบาลเป็นผู้กระทำอันเป็นผลให้เป็นการย่ำยีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาครับพ่อแม่พี่น้องและผมได้กราบเรียนพระท่านพลเอกชวลิตด้วยว่าหากรายชื่อจำนวน1,700,000รายชื่อนี้ยังไม่เป็นการเพียงพอเราจะหามาอีกไหมครับหามาอีกเหน็ดเหนื่อยกันไปหมดทั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ต้องเดือดร้อนเพราะความสับสนจากการกระทำของนายวิษณุเครืองามโดยอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวและเป็นความหวังหรือว่าเป็นความคิดเป็นความปรารถนาของรัฐบาลจนมีผลเป็นการย่ำยีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวันนี้เราจึงพาพ่อแม่พี่น้องมาเป็นสักขีพยานที่หน้าประตู4แห่งนี้เวลาเรามาเรียกร้องอะไรก็ตาม
มายื่นหนังสือที่หน้าประตูนี้นะครับพี่น้องถ้ามา 3-4 คนมีพระมา 2-3 รูปเหมือนหมามายื่นเวลานี้การปฏิบัติการรับราษฎรของรัฐบาลที่ประตูหมายเลข4เนี่ยต้อนรับราษฎรเหมือนกับหมาตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมได้รับการติดต่อจากใครไม่ทราบว่าผมว่าทำไมจะต้องเอาคนมามากว่าผมอย่างนี้ผมกราบเรียนว่าพ่อแม่พี่น้องมาเพื่อเป็นสักขีพยานในการนำรายชื่อ1ล้านกว่าชื่อเพื่อให้เห็นการปฏิบัติของประตูหมายเลข4นี้ว่าถ้าหากมาน้อยคนมันเหยียบหัวราษฎรเหมือนหมาติดต่ออะไรไม่ได้ปิดประตูใส่กรหมดลุยพ่อแม่พี่น้องครับในไม่ช้าจะเลือกตั้งอีกแล้วคิดให้ดีพรรคใดก็ตามที่มีนายวิษณุเครืองามเลื่อมอยู่ด้วยอย่าเลือกไอ้ลุงนายวิษณุเครืองามได้ประกาศท้าทายนายกรัฐมนตรีว่าผมไม่ได้อยู่ในพรรคไทยรักไทยและผมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคไทยรักไทยเพราะฉะนั้นหากนายวิษณุเครืองามอยู่ในพรรคการเมืองใดก็ตามเราอย่าเลือกพี่น้องเราไม่เลือกและเราอยากจะถามรัฐบาลว่า 1,700,000 รายชื่อพอหรือไม่หากไม่พอเราจะนำมาอีกใช่ไหมครับใช่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 พ่อแม่ครับต่อไปนี้ผมจะอ่านจดหมายก่อนที่เราจะมอบรายชื่อดังกล่าวให้กับพลเอกชวลิตจงใจยุทธเพื่อนำไปแจ้งให้รัฐบาลทราบทีแรกเขาบอกว่าให้เขียนใส่กระดาษแผ่นเดียวไปก็ได้ผมก็เกรงว่าอาจจะมีคนเอาไปชำระซะที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะส่งทั้งหมด3คันรถให้รัฐบาลในวันนี้อยากจะดูน้ำใจของรัฐบาลว่าเห็นความสำคัญของรายชื่อนี้หรือไม่ต่อไปเป็นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีครับเรื่องส่งมอบรายชื่อประชาชนเพื่อแสดงประชามติกราบเรียนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรคณะท่านนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ส่งมาด้วยรายชื่อประชาชนจำนวน 1,700,000 รายชื่อตามที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมกับศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชหรือการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชในทุกกรณีให้เป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นบัดนี้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันลงชื่อเป็นจำนวนกว่า 1,700,000 รายชื่อเพื่อแสดงประชามติในการเรียกร้องให้พระนาท่านดำเนินการดังกล่าวโดยเร็วขอความกรุณาพระนาท่านได้โปรดดำเนินการด้วยจักบังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบไปต่อไปนี้เป็นคำมอบรายชื่อนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพกรุณาตั้งนะโม3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามผมพร้อมกันดังๆนะครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายขอนอบน้อมถวายกายวาจาใจกายวาจาใจเป็นเครื่องสักการะเป็นเครื่องสักการะพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยซึ่งพิทักษ์รักษาซึ่งพิทักษ์รักษาปวงประชาชาติไทยปวงประชาชาติไทยให้ผาสุขเย็นใจเสมอมาให้ผาสุขเย็นใจเสมอมาข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมขอถวายบังคมเบื้องพระยุคลบาทเบื้องพระยุคลบาทพระประมุขของชาติพระประมุขของชาติ
ปกเก้าปกกระหม่อมโปรเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอสักการะขอสักการะเทพไทยเทวะเทพไทยเทวะที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาและปวงประชาและปวงประชาสืบสานจำเริญมาสืบสานจำเริญมากว่า 2,500 ปีกว่า 2,500 ปีบัดนี้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกล่าวข้อความขอกล่าวข้อความให้เป็นที่รับทราบให้เป็นที่รับทราบทั่วสามโลกธาตุดังนี้ทั่วสามโลกธาตุดังนี้ด้วยปรากฏว่าด้วยปรากฏว่ามาตราเจ็ดมาตราเจ็ดของพระราชบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์คณะสงฆ์พ.ศ. 2505พ.ศ. 2505ผู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยรัฐบาลเผด็จการโดยรัฐบาลเผด็จการภายใต้การคุมอำนาจเบ็ดเสร็จภายใต้การคุมอำนาจเบ็ดเสร็จของนายอานันต์ปัญญารชุนของนายอานันต์ปัญญารชุนและคณะและคณะซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ซึ่งยังมีผลบังคับใช้มีเนื้อหาลิดรอนพระราชอำนาจมีเนื้อหาพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชโดยบัญญัติข้อความโดยบัญญัติข้อความกำหนดให้มีการทูลเกล้ากำหนดให้มีการทูลเกล้าถวายรายชื่อถวายรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์โดยสมณศักดิ์เพื่อทรงสถาปนาเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นสมเด็จพระสังฆราชโดยพระมหากษัตริย์เจ้าโดยพระมหากษัตริย์เจ้าไม่อาจมีพระราชอัธยาศัยไม่อาจมีพระราชอัธยาศัยเป็นอย่างอื่นไปได้เป็นอย่างอื่นไปได้การดังกล่าวการดังกล่าวเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยที่กำหนดอาวิสุอาวุโสที่กำหนดอาวุโสของพระภิกษุโดยพรรษาของพระภิกษุโดยพรรษาและก่อให้เกิดความเศร้าสลดใจและก่อให้เกิดความเศร้าสลดใจแก่พุทธศาสนิกชนแก่พุทธศาสนิกชนผู้มีพระรัตนตรัยผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งเป็นสรณะที่พึ่งเฝ้าระทมทุกกังวลใจว่าเฝ้าระทมทุกกังวลใจว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งผลร้ายของมาตรา7ผลร้ายของมาตรากิจซึ่งเปรียบดังกองไฟซึ่งเปรียบดังกองไฟที่ถูกกลบไว้ด้วยเท่าฐานที่ถูกกลบไว้ด้วยเท่าฐานจักบังเกิดผลจักบังเกิดผลเป็นอันตรายต่อแผ่นดินไทยเป็นอันตรายต่อแผ่นดินไทยอันเป็นแผ่นดินที่อันเป็นแผ่นดินที่ประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาเมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงเมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระวรธรรมคติว่าได้ความจริงบ้านเมืองไทยนี้ความจริงบ้านเมืองไทยนี้เป็นของสมเด็จบรมบพิตรเป็นของสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับทรงได้รับเป็นพระราชมรดกเป็นพระราชมรดกจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ทรงสร้างบ้านแปลงเมืองไว้ที่ทรงสร้างบ้านแปลงเมืองไว้จนถึงสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราผู้เป็นประสบนิกรใกล้ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นผู้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณให้มีสิทธิ์ในบ้านเมืองของพระองค์ให้มีสิทธิ์ในบ้านเมืองของพระองค์
บัดนี้บัดนี้กลุ่มประชาชนชาวไทยผู้มีความหวังดีต่อชาติผู้มีความหวังดีต่อชาติและพระพุทธศาสนาได้มีหนังสือเรียกร้องไปยังผู้มีหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2545ได้รับคำตอบแต่เพียงว่าได้ดำเนินการส่งเรื่องไปให้กระทรวงศึกษาเป็นผู้พิจารณาถึงเวลานี้เป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วยังปรากฏชัดเจนอีกได้ว่าเมื่อวันที่13มกราคม2547นายวิษณุเครืองามได้แต่งตั้งสมเด็จเอี่ยวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสอนกับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาทั้งที่สมเด็จพระญาณสังวรยังดำรงพระชนอยู่โดยอ้างว่าเป็นความประสงค์ของรัฐบาลต่อมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมรัฐบาลได้ออกแถลงการอาการพระประชวรของสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งอ้างอิงจากการเปิดเผยของผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬามิใช่คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งมิใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลที่ไปก้าวล่วงความเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นสิทธิส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราชเพื่ออ้างเป็นเหตุให้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้มหาเถระสมาคมแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่20กรกฎาคมแต่ในวันเดียวกันนั้นสำนักพระราชวังได้ออกระเบียบการปฏิบัติในการเสนองานและการทรงงานตลอดจนการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงเยี่ยมและสนทนาธรรมกับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นเวลานานกว่า30นาที
และไม่ปรากฏว่าและไม่ปรากฏว่าคณะแพทย์หลวงคณะแพทย์หลวงได้แถลงว่าได้แถลงว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวรมีอาการพระประชวรมีอาการพระประชวรต่อมาต่อมาเมื่อวันที่16เมื่อวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคมถึงวันที่18สิงหาคมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระบัญชาได้มีพระบัญชาให้พระเทศสารเวทีให้พระเทศสารเวทีเลขานุการในพระองค์เลขานุการในพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์หน้าที่แทนพระองค์ไปถวายสักการะไปถวายสักการะอดีตสมเด็จพระสังฆราชอดีตสมเด็จพระสังฆราชตามสถานที่ต่างๆตามสถานที่ต่างๆพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปนี้พร้อมใจกันพูดเสียงดังๆให้ได้ยินไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับการกระทำของนายวิษณุเครืองามการกระทำของนายวิษณุเครืองามที่กระทำต่อสมเด็จพระญาณสังวรที่กระทำต่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชโดยกล่าวยืนยันโดยกล่าวยืนยันในสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและวุฒิสภาว่าเป็นความคิดอ่านว่าเป็นความคิดอ่านและเป็นความประสงค์ของรัฐบาลและเป็นความประสงค์ของรัฐบาลดังนั้นดังนั้นเพื่อให้เหตุการณ์เพื่อให้เหตุการณ์ที่นายวิษณุเครืองามที่นายวิษณุเครืองามกระทำต่อสมเด็จพระญาณสังวรกระทำต่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโดยอ้างว่าโดยอ้างว่าเป็นความประสงค์ของรัฐบาลเป็นความประสงค์ของรัฐบาลและการคัดค้านและการคัดค้านสมเด็จพระพุทธาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนเกียวอุปเสโนและคณะและคณะซึ่งนายวิษณุเครืองามซึ่งนายวิษณุเครืองามสนับสนุนสนับสนุนให้เป็นที่ยุติลงให้เป็นที่ยุติลงประชาชนชาวไทยประชาชนชาวไทยขอร่วมกันลงชื่อขอร่วมกันลงชื่อในชั้นต้นนี้ในชั้นต้นนี้เป็นจำนวนเป็นจำนวน1,700,000ชื่อ1,700,000ชื่อเพื่อแสดงประชามติเพื่อแสดงประชามติเรียกร้องให้เรียกร้องให้รัฐบาลยุติรัฐบาลยุติการกระทำต่อสมเด็จพระญาณสังวรการกระทำต่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชที่พระเจ้าอยู่หัวที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาทรงสถาปนาตลอดระยะเวลา8เดือนตลอดระยะเวลา8เดือนและยกเลิกและยกเลิกการสนับสนุนให้มีคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยถวายการปฏิบัติโดยถวายการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชต่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ว่ากรณีไม่ว่ากรณีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชหรือการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชในทุกกรณีให้เป็นพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นของพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นทั้งนั้นเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวต่อพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นการขจัดความเศร้าสลดเป็นการขจัดความเศร้าสลดความสับสนความสับสนความวิตกกังวลความวิตกกังวลของพุทธบริษัทของพุทธบริษัทอันมีมาแต่อันมีมาแต่การกระทำของรัฐบาลนายอนันต์สืบต่อมาจนกระทั่ง
การกระทำของนายวิษณุเครืองามให้หมดสิ้นไปใช่ใช่ใช่วิษณุออกไปวิษณุออกไปวิษณุออกไปใช่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 ออกไปพี่น้องครับจำไว้นะครับว่าหากเรามา 3-4 คนไอ้ประตูหมายเลข4เนี่ยมันจะว่าเราเหมือนหมาหากคราวนี้รับแล้วไม่เป็นผลสำเร็จเราจะมากันอีกใช่ไหมครับใช่ขอบคุณครับต่อไปเราจะมอบรายชื่อดังกล่าวให้กับพลเอกชวลิตเพื่อนำไปแจ้งให้รัฐบาลได้ทราบต่อไปนะครับต่อหน้าพี่น้องนี่แหละตรงไหนตรงนี้แหละไม่ไปแล้วผมอยู่ตรงนี้ไม่มาก็ไม่มาทำไมยอมมาอีก4-9มาไม่ได้ไม่มาเราก็ไม่ต้องใครจะทำอะไรพลเอกชวลิตให้มากระทืบผมนี่มารับให้สมเกียรติพ่อแม่พี่น้องสิครับ1,700,000กว่าคนนะครับ1,700,000กว่าชื่อได้มาด้วยความยากลำบากฟันฝ่าอิทธิพลของนายวิษณุเครืองามมาเกือบตายหากรัฐบาลนี้ยังอุ้มนายวิษณุนี้ต่อไปพี่น้องครับขอประกาศให้ทราบว่ารัฐบาลชวนพังเพราะทารินรัฐบาลทักษิณจะพังเพราะวิษณุใช่ไหมครับใช่พี่น้องครับเราจะรออยู่ตรงนี้เอ้าเดินมาอีก4-9มาไม่ได้ก็ไม่ไปเหมือนกันเอ้าไม่ไปมันเป็นยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจครับครับเป็นอะไรไปเดินมาจากขาพอแล้วรอได้ครับรอได้ผมยืนมาตั้งแต่เช้านู่นใครจะทำอันตรายอะไรบอกใครจะทำอันตรายพลเอกชวลิตครับผมอยากทราบพระนายวิษณุไม่แน่เราเชื่อฟังรัฐบาลทุกอย่างเอาพี่น้องจัดให้สวยเพราะว่ารายชื่อนี้มีความหมายมากจัดให้งดงามจะทำยังไงจัดให้งดงามอาปดมือให้ท่านด้วยครับให้ผม1ชุดครับได้แล้ว
จะเป็นลูกที่บอกว่าน่าขาดตรงนี้นะครับกันครับกันครับกันครับหลังครับพี่น้องครับผมจะเชิญพลเอกประวิตรได้ออกเสียงให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินนะครับว่านี่คือพ่อใหญ่จิ๋วตัวจริงที่เราหวังพึ่งเป็นเทียนเล่มสุดท้ายก่อนที่เราอาจจะขาดกันจากนายวิษณุขอเชิญพ่อใหญ่จิ๋วครับพี่น้องที่รักครับก่อนอื่นต้องขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าที่เคารพด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่เคารพที่กรุณามีความห่วงใยแล้วก็ได้กรุณาเดินทางมาเพื่อมอบเอกสารเพื่อมอบรายชื่อและเรื่องที่สำคัญเพื่อให้ผมมอบให้กับคณะท่านนายกรัฐมนตรีพี่น้องที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีห่วงนะท่านมีภาระหน้าที่อยู่วันนี้ท่านห่วงสั่งให้ผมเนี่ยมาหาพี่น้องมากราบพระคุณเจ้าด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมได้รับไปแล้วจะพยายามทำทุกอย่างนะครับก่อนอื่นต้องเอาเอกสารนี้ถึงมือพระท่านนายกรัฐมนตรีตามที่พวกเราปรารถนาให้ได้ครับนี่คือคำสัญญาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่นี้ก็ได้กราบหาลือนะครับกับพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าแล้วคุณทองก้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รบครับเราคงจะได้ข้อสรุปและอยากให้พี่น้องได้มีความสบายใจแล้วก็ขอให้เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพทุกคนนะครับขอขอบพระคุณครับพี่น้องครับผมขอฝากนิดเดียวนะครับผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธขอฝากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เรานี่เป็นราษฎรเมื่อท่านได้มีอำนาจในการปกครองเรายอมให้เหยียบหัวแล้วขอฝาก3สิ่งนี้ไว้กับท่านด้วยและขอเรียนให้ท่านทราบว่าเวลาพระกับราษฎรมาส่งหนังสือถึงท่านเนี่ยเรามากัน 2-3 คนเนี่ยกรุณาให้เกียรติหน่อยอย่าเห็นเป็นหมาอย่างแต่ก่อนแล้วเรื่องมันจะไม่ต้องมาเป็นหลังอยากจะฟังคำรับปากจากท่านรองนายกครับพี่น้องที่เคารพครับสิ่งสำคัญสูงสุดของแผ่นดินนะของชาติของแผ่นดินสิ่งสำคัญสูงสุดที่เป็นหัวใจในการบริหารราชการก็คือความปรารถนาของปวงชนนะพี่น้องประชาชนเป็นใหญ่นะในแผ่นดินพี่น้องที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้คุณทองก้อนให้ผมรับปากอันนี้เกือบจะแน่นอนประชาชนคือคนที่มีอำนาจสูงสุดคนที่มีความสำคัญสูงสุดในแผ่นดินนี้ครับขอบพระคุณครับพี่น้องถอยหลังกลับไปสู่แนวเดิมนะครับเราจะประสานรถจะมารับเราที่ลานพระบรมรูปรถจะมารับเราที่ลานพระบรมรูปลงมานะครับหมายความว่าท่านหันหลังกลับไปจากทางที่เราเดินมาแล้วเลี้ยวขวาจะเห็นพระบรมรูปทรงม้ารถจะไปจอดที่นั่นสารวัตรดอยได้ภาษาไหมครับท่านโทษครับเมืองไทยวันนี้ยังมีความหวังทีมงานของพลเอกชวลิตจะว่าไงครับพระเจ้าอยู่หัวเป็นแสงทองส่องความมืดมัวมีหลวงตาบัวชี้หนทางบุญเคยรวย7หนเคยจน7ครั้งอย่าสิ้นหวังโลกยังต้องมุ่น
ันช่วยไทยกลับมา